กับสถานการณ์การเผชิญหน้าการระหว่างจีนและไต้หวันซึ่งมีผู้เล่นสำคัญแทรกเข้ามาก็คือสหรัฐอเมริกาดูเหมือนว่าจะทุเลาเบาบางลงนะครับหลังจากที่จีนบอกว่าการซ้อมรบบริเวณชายแดนนั้นได้ระงับแล้วก็หยุดลงในช่วงที่ผ่านมานะครับ สมุดปกขาวที่จีนเสนอออกมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีบางประเด็นที่ถูกตัดออกไปเช่นการที่จะไม่ส่งกองกําลังเข้าไปในไต้หวันไม่มีประเด็นนี้แล้วในสมุดปกขาวขณะเดียวกันจีนเนี่ยหยุดการซ้อมรบนะครับแต่การซ้อมรบร่วมกับประเทศอื่นๆก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยนะครับซึ่งไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับความขัดแย้งเนี่ยก็จะมีการซ้อมรบกับจีนถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องปกติที่เคยปฏิบัติกันมา แต่ในช่วงเวลาที่มีการเผชิญหน้ากันแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้ถูกจับตามองทั้งหมดนั้นจะส่งผลอะ,ะไรกับเราบ้างวันนี้ผมจะคุยกับคุณพงษ์สัทธาและคุณปัญญานะครับทีมข่าวที่ติดตามทั้งต่างประเทศและเรื่องของความมั่นคงคุณพงษ์สัทธรท,ที่เมื่อกี้ผมจวหัวไว้ว่าสถานการณ์ชุดเราเบาบางลงเนี่ยผมเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดคือสถานการณ์ในภาพรวมเราอาจจะมองว่ามันทุนเลาลงถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆความตึงเครียดยังอยู่นะครับคุณกเขกุณปัญญาเพราะว่าหลายคนก็ประเมินเลยว่าการซ้อมรบ ด้วยกระสุนจริงของจีนตลอดหนึ่ง uh huh. สัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการขยายขอบเขตการซ้อมรบคือหมายความว่าต่อจากนี้จีนอาจจะส่งเครื่องบินหรือว่าเรือรบลุกรําเข้าไปในน่านน้ําของไต้หวันก็เป็นไปได้ครับ,รบซึ่ง หลายฝ่ายก็มองว่านี่แหละคือ new normal ของการซ้อมรบที่เราอาจจะเห็นกันต่อไปจากนี้ด้วยหมายความ,มว่าจะซ้อมเมื่อไหร่ก็ได้ใช่อาจจะซ้อมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วการซ้อมรบก็เป็นลักษณะของการปิดล้อมเพื่อจําลองการปิดล้อมเกาะไต้หวันเพื่อที่จะโจมตีจริงๆนี่แหละทำให้หลายฝ่ายก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าสถานการณ์พอการซ้อมรบมันจบลงไปเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่าจีนก็บอกว่าจะส่ง เรือมาลาดตระเวนต่อเนื่องด้วยนะครับ,รบไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการลาดระเวนเท่านั้นแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของสมุดปกขาวที่คุณก่อเกต<ะ>พูดถึงจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับสมุดปกขาวเนี่ยเคยมีมาตั้งแต่1 9 9 3ปี2,000ปีนี้ก็เป็นฉบับที่3แล้วที่พูดถึงเรื่องของไต้หวันแต่ว่าเนื้อหาในสมุดปกขาวฉบับใหม่ที่มีการตัดเนื้อหาว่าจีนจะไม่ส่งกองกำลังหรือว่าเจ้าหน้าที่ไปประจำการในไต้หวัน มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามีการรวมชาติเกิดขึ้นไต้หวันอาจจะไม่ได้ปกครองมีอิสระในการปกครองตอนเองอย่างเต็มที่ภายใต้สูตรหนึ่งประเทศ2ระบบอย่างที่จีนวางไว้ว่าอยากให้ไต้หวันเป็นเหมือนฮ่องกงกับมาเกา๊าครับ,รบในขณะที่จีนเนี่ยได้หยุดการซ้อมรบในชายแดนไต้หวันนะครับบริเวณนั้นน,นะครับแต่การซ้อมรบกับมิตรประเทศต่างๆก็กําลังจะมีขึ้นและที่สําคัญก็คือการซ้อมรบร่วมกับไทย เป็นการสำรับร่วมระหว่างกองทัพอากาศของทั้งสองประเทศใช่ไหมครับคุณประยัใช่ครับเริ่มเริ่มวันที่14ถึง25รวม11วันนะครับรบภายใต้รหัสฟาคอนสไตล์นะครับรบซึ่งซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการแล้วครับครั้งนี้ไปฝึกกันที่กองบิน23จังหวัดอุดรธานีนะครับรบซึ่งจากเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้เองต้องผมต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วมีการฝึกร่วมกันระหว่างไทย กับกองทัพของซารัดนะครับภายใต้ชื่อบารันทอนเหมือนกันนะครับซึ่ง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 ฝึกไปเนี่ยเพิ่งเพิ่งจบไปแต่การฝึกครั้งนี้จากเดิมปกติแล้วเนี่ยการฝึกทางปฏิบัติการทางยุทธวิธีในใช้เครื่องบินขับไล่นะครับเขาจะมีการฝึกกันที่กองบินหนึ่งโคราชไม่ว่ากองทัพอากาศไทยจะฝึกร่วมกับประเทศใดก็ตามจะฝึกที่กองบินหนึ่งครับจังหวัดจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยที่ฝูงบินหนึ่งเนี่ยจะมีประจําการคือ เครื่องบิน F16 นะครับ,รบแต่ครั้งนี้เองเนี่ยมีการเปลี่ยนแผนไปฝึกที่กองบิน23แทนและการฝึกครั้งนี้เองเนี่ยครับไทยไม่ไม่ได้นำเครื่องบินขับไล่ F16 เข้าไปร่วมฝึกบินด้วยใช้เพียงใช้เพียงแค่คลิปเพซึ่งอยู่ท yeah> ี่กองบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับของสวีเดนนะครับของแล้วใช่แล้วก็เอาเครื่องบินอันฟาเจซึ่งเป็นประจําการอยู่ที่กองบิน23่สิเน่ยเข้าร่วมปฏิบัติการฝึกในครั้งนี้ครับครับมันมีการมันแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาอย่างไงครับหรือหรือที่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ใช้เครื่องบินพับองชนิดนี้มาแทน F16 ซึ่งตอนนี้เราจะพูด ว่าอาจจะมีนัยยะทางการเมืองได้หรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในทวีปโลกเนี่ยกำลังเกิดปัญหาความขัดแย้งกันหนักเลยโดยเฉพาะล่าสุดเองนี้แม้ว่าทางจีนเองเนี่ยจะประกาศยุติในการฝึกไปแล้วก็ตามนะครับแต่ตอนนี้ไทยเนี่ยมันเริ่มการฝึกแต่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเองเนี่ยนะครับมีความเป็นห่วงเพราะจากเดิมเนี่ยจีนเนี่ยจะใช้เครื่องบินซู27เข้ามาฝึกปฏิบัติการร่วมกับทางกองทัพากไทยแต่ภายหลังเนี่ยถูกมีการเหมือนกับถูกกระตุ้น ส่งสัญญาณมาจากทางกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งมาเลเซียก็ดีหรืออินโดนีเซียที่ใช้เครื่องซูเนี่ยอยู่นะครับว่าเอาละถ้าคุณมาฝึกเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบเป็นการรู้เขารู้เราเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแผนจึงไม่ใช้เครื่องบินซูเข้ามาปฏิบัติการในการฝึกครั้งนี้ประเทศในอาเซียนที่ใช้ซูอยู่เนี่ยนะครับก็เกรงว่าถ้ามาจีนใช้ซูมาฝึกเครื่องบินแบบเนี้ยมาฝึกกับกองทัพอากาศของเราเนี่ยเราอาจจะไปรู้ระบบอะไรของแบบ ของของของเครื่องบินชนิดนี้ใช่ครับโดยผ่านการฝึกร่วมกับจีนเนี่ยนะฮะเขาก็ก็ไม่สบายใจก็บอกว่าจีนอย่าเลยอย่าเอาเครื่องบินชนิดนี้ที่ผมซื้อมาประจําการอยู่เนี่ยมาฝึกร่วมกับกองทัพอากาศไทยนะเดี๋ยวกองทัพอากาศไทยรู้หมดใช่ครับอ๋อครับก็เลยมีการก็เลยมีการเปลี่ยนแผนในการฝึกส่วนส่วนไทยเองเนี่ยก็ไม่เอาเครื่องบิน F16 เข้าไปร่วมปฏิบัติการในการฝึกครั้งนี้ด้วยเพราะว่าเนื่องจากเกรงว่า จะมีการอะไรครับแจะมีการส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับโครงการในการจัดซื้อเครื่องบิน F 3 5 A ที่สหรัฐเพิ่งเพิ่งเพิ่งคณะกรรมการเองเนี่ยเพิ่งผ่านงบให้เกือบ400ล้านในการจัดซื้อลอตแรกเนี่ยนะครับผมครับอ๋อนี่แหละครับการฝึก ร่วมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นการแสดงให้ออแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างของสองประเทศที่มาฝึกร่วมกันแต่ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ผ่านการฝึกร่วมเนี่ยนะครับก็มีชั้นมีเชิงในเรื่องของข้อมูลอยู่นะครับ<ช>เพราะสถานการณ์โลกไม,ไม่ไม่แน่นะครับคุณพงษ์สัตว์ครับไอจีนเนี่ยมาฝึกร่วมกับเราแบบนี้เนี่ยนะครับมันสะท้อนอะไรกับยุทธ,ธาศาสตร์ โลกยุทธศาสตร์ของหรือภูมิรัฐศาสตร,ร์ของทางนี้บ้างคุณปัญญาลแล้วเราก็ทําข่าวกันมาบาลานทอสอะไรนี้ก็ก็ฝึกกักกกนมาเป็น10บสปีแล้วนะ,ะดูแล้วก็อาจจะมองม,องมองุมนึงก็น่าเป็นเรื่องปกติแต่มาเชยวนี้แหละช่วงห่วงเวลาการฝึกอาจจะเป็นที่จับตามอง ช่วงช่วงเวลานี้เนี่ยหลายคนจับตามองอย่างที่คุณก่อเกศคุณปัญญาบอกนะครับเพราะว่ามีทั้งสงครามในยูเครนแล้วก็มีสถานการณ์ความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันซึ่งมันก็ยิ่งผลักให้โลกเนี่ยแบ่งออกเป็นสองขั้วอำนาจมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าเอลจีนเนี่ยจะฝึกในลักษณะไหนคือถ้าเป็นการฝึกลาดตระเวนหรือว่าเรียนรู้ระบบการบัญชาการเฉยๆอาจจะไม่ได้เป็นไรมากกราบเท่าที่ไม่ได้ฝึกในลักษณะที่ว่าจะมีการซ้อมรบ เตรียมความพร้อมที่จะไปรกรานกับคู่ขัดแย้งของจีนโดยตรงรนะครับซึ่งข้อดีของการฝึกระหว่างไทยกับจีนผมหยิบมาตัวอย่างให้เห็นชัดๆก็คือตอนนี้จีนพยายามที่จะปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยค,คือเขามีการปฏิรูปมาตั้งแต่ช่วงปี2015แล้วแต่ทีนี้การปฏิรูปเราจะได้อะไรเราก็จะได้เรียนรู้ระบบการบัญชาการของจีนด้วยว่าเขามีระบบอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าณนาทีนี้มันก็คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าจีนเนี่ย มีอํานาจมีอนุภาพมากขึ้นในภูมิภาคนะครับเราจะเห็นตั้งแต่ช่องแคบไต้หวันไล่ลงมาที่ทะเลจีนใต้มาจนถึงในอ่าวไทยของเราเนี่ยจีนก็มีความเคลื่อนไหวทางการทหารมาตลอดอย่างเช่นความเคลื่อนไหวในกองในท่าเรือเรียมของทานะารในสเปรตลี่ในพาราเซลเพราะฉะนั้นก็คงจะปฏิเสธความเคลื่อนไหวของจีนไม่ได้ทีนี้ การฝึกซ้อมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้สหรัฐต้องหาวิธีเข้ามาถ่วงดุลกับชาติในอาเซียนรวมถึงไทยมากขึ้นด้วยเรียกว่าเป็นการถ่วงดุลกันตามธรรมชาติครับถ่วงดุลการตามธรรมชาต,คาต,าชาติคำนี้น่าสนใจคุณปัญญาแล้วคารบ้าโกที่เขาฝึกกันทุกปีละ่ะครับตอนน,อน,นี้ตอนนี้กำลังจัดเตรียมแล้วครับ<ะ>เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยออตอนแรกจะมีการฝึกแบบแฮฟวิเย ซึ่งจะปฏิบัติการทางรูปแบบทางเต็มเต็มเต็มทางทหารนะครับเต็มรูปแบบแต่ว่าด้วยจากสถานการณ์โควิดเนี่ยกำลังเริ่มระบาดอีกช็อตหนึ่งตอนนั้นนะครับก็จึงมีการเปลี่ยนแผนเป็นไร้เียืธรรมดาแต่ปีนี้นะครับเริ่มวางแผนแล้วครับตอนนี้วางแผนแล้วว่าจะมีการใช้พื้นที่ในส่วนของพื้นที่กองทัพอากาศด้วยแล้วก็ในพื้นที่ของกองทัพบกในส่วนพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะครับใช้เป็นสถานที่ในการฝึกปีนี้เองเนี่ยจะมีการฝึกกองกําลังขนาดใหญ่แต่การฝึกครั้งเนี้ย มันจะมีการเอาฝึกปฏิบัติการยกพลขึ้นบกที่จะมีนการฝึกในใช้พื้นที่ของกองทัพเรือนะครับในพื้นที่หัดยาวจังหวัดสัตหีบนะครับ,รบอำเภอสัตหีบเนี่ย uh huh. จะมาปฏิบัติการใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งนี้คือถือว่าจะเต็มรูปแบบจริงๆนะครับครั้งนี้ครับเป้าก็คือการฝึกร่วมระหว่างกองทัพไทยกับอเมริกานะครับ เวลาเราพูดถึงเรื่องของจีนห่วงเวลาอาจจะทําให้เห็น่าโอ้มีการฝึกร่วมกับจีนเหรอจริงๆแล้วฝึกนิดเดียวถ้าเทียบกับอคอปรลโกแล้วโอ้โหเป็นกองเรือนนใหญกห่กองทัพเรือพื้นที่ทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศเป็นการฝึกยกพลขึ้นบวกฝึกการเคลื่อนกําลังอะไรใหญ่โตกว่าฝึกร่วมกับจีนอีกนะใช่ครับแต่ว่าทุกปีเนี่ยจะมีการฝึกใช้ใช้กําลังพลเนี่ยถ้าปีแรกๆที่ไม่เกิดสถานการณ์อะไรเลยเนี่ยจะมีกำลังพลประมาณตุที่ประมาณเกือบ2 0 0 0 0นายนะครับโดยเฉพาะกองกําลังของสหรัฐเนี่ยจะเข้าจะเข้ามา จํานวนเยอะจานวนเยอะมากทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยจะมีการขนกันเข้ามาเลยครับจะแบบใช้ปฏิบัติการทางวิธีแบบเต็มเต็มจำนวนนะครับครับครับน่าอาจจะนี่อาจจะชอนในสิ่งที่คุณพงศธรว่านะมันต้องมีการสมดุลกันนะในในเชิงการทหารผ่านการฝึกร่วมครับ เป็นสถานการณ์ในด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ต้องจับตามองด้วยนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนในภูมิภาคนี้ซึ่งถามว่าเอาแล้วไทยกับอาเซียนคววา,วางตัวอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้ผู้สันทัดกรณีหลายคนก็บอกว่าก็ยังควงวางตัวเป็นกลางเหมือนเดิมเนี่แหละเพียงแต่การวางตัวเป็นกลางของไทยกับอาเซียนจะต้องไม่เป็นกระดานหมากรุกให้สหรัฐกับจีนมาเล่นนะครับเราจะต้องสร้างความแข็งแกร่งในความเป็นอาเซียนของเราให้มากขึ้นทำอย่างไรบ้างก็มีทั้งอาจจะซ้อมรบ ร่วมกันมีกิจกรรมทางการทหารร่วมกันให้มากขึ้นผู้นําอาเซียนเองอาจจะรวมกันเป็นเอกภาพแสดงจุดยืนถึงความเป็นอาเซียนให้ชัดเจนบนเวทีโลกมากขึ้นด้วยครับครับท่านผู้ชมครับความสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับขั้วอํานาจที่เป็นมหาอานาจเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จําเป็นไม่ว่าประเทศไหนในยุคนี้ซะแล้วนะครับการซ้อมรบร่วมนั้นฉายภาพอะไรให้เราเห็นบ้างทั้งสองท่านคุณพงศัรคุณปัญญาบอกเราแล้วนะครับ แทั้งหมดนั้นคือ New s r o o มห้องข่าวไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับติดตาม New Sroom ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ช่วงข่าวค่ำวันนี้ผมคุณพงษ์ทาตุะคุณ,คณ,คณปัญญาทีมข่าวทุกคนของไทย PBS ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ